วันนี้ผมจะเล่าเรื่องพะโลงอยู่คนหนึ่งครับซึ่งเขามีเงินเก็บเนี่ย5 ล้านบาทเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีครับมีพะโลงอยู่คนหนึ่งครับมีเงินเก็บเยอะแล้วก็มีธุรกิจหลายตัวและเขาเริ่มต้นชีวิตมาจากพะโลงครับผมอยากให้คุณฟังแล้วคุณลองดูว่ามันไปยุกอะไรกับชีวิตคุณได้บ้างพะโลงคนนี้ครับเริ่มต้นจากการที่เป็นคนกินน้อยใช้น้อยพอได้เงินปุ๊บด้วยความที่เป็นพะโลงเขาไม่ต้องแต่งตัวอะไรเยอะครับเขาแต่งตัวแค่ยูนิฟอร์มไม่จำเป็นต้องมีบ้านหรูครับและเขาก็เริ่มมีเงินเก็บเพราะว่าเขาใช้น้อยแล้วครูในโรงเรียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยครูจะใช้เงินค่อนข้างเยอะเพราะครูต้องแต่งตัวครูต้องมีนู่นครูต้องมีนี่พอครูอยากมีอะไรปุ๊บแล้วยังไม่มีพาลงปล่อยกู้ครูครับอยากมีนี่ใช่ไหมปล่อยอยากซื้อนี่ปล่อยอยากซื้อนี่ปล่อยเสร็จปุ๊บในแต่ละเดือนพาลงก็มีรายได้เข้ามาจากการปล่อยกู้ครูในโรงเรียนครับพอพาลงเนี่ยปล่อยกู้ครูในโรงเรียนได้เงินเก็บมาก้อนหนึ่งครับสิ่งนี้เขาทำจากเงินเก็บก้อนนี้เขาไม่ได้เอาไปซื้อบ้านหรือว่าซื้อรถเก๋งขับหรือซื้อมอเตอร์ไซค์ขับหรือไปเที่ยวสิ่งที่ทำเขาเอาเงินก้อนนี้เอาไปซื้อรถตู้เอาไปดาวรถตู้แล้วก็เอารถตู้เนี่ยเอามาขับรับส่งนักเรียนที่จะมาโรงเรียนตอนเช้าครับครั้งแรกขับเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปจ้างคนมาขับแทนครับดังนั้นด้วยรายได้ของตัวเนี้ยมันสามารถเลี้ยงดูส่งค่ารถตู้ได้แล้วก็ส่งค่าเงินเดือนของคนขับได้แล้วพอโรงเรียนมีงานที่จะต้องออกไปทัศนศึกษาออกไปพาครูไปดูงานพาลงก็ให้โรงเรียนเช่ารถตู้ครับพร้อมคนขับให้โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้โรงเรียนนู้นพอเขาไปเจอครูจากโรงเรียนอื่นก็มีการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์กันถ้าเกิดโรงเรียนนั้นมีไปดูงานมาจ้างผมได้นะครับโรงเรียนนี้ไปดูงานจ้างผมได้ครับหน่วยงานราชการนี้ถ้าจะไปดูงานจ้างผมได้นะครับจ้างผมได้นะครับสรุปก็คือรถตู้เนี้ยที่พะโลงดาวแล้วก็จ้างคนขับมีงานทุกวันพอมีงานทุกวันรายได้มันก็เลี้ยงตัวมันเองกำไรที่มากกว่าค่าผ่อนรถตู้เขาก็เอาเก็บสะสมไว้แล้วก็ไปออกรถตู้คันใหม่ในระยะเวลาหลายๆปีเขาออกรถตู้ได้2-3 คันครับแล้วเงินก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณเรียนรู้อะไรกับเรื่องนี้บ้างครับขณะที่ครูในโรงเรียนเป็นหนี้แต่พาลงรวยขึ้นสมการชีวิตเป็นอย่างนี้ครับถ้าคุณเริ่มต้นจากหาเงินได้เงินใช้เงินคุณจะหาเงินไม่สิ้นสุดแล้วคุณจะไม่มีทางรวยเพราะว่าคุณใช้เงินไม่สิ้นสุดไงคุณใช้เงินทุกวันไงคุณก็ต้องหาเงินทุกวันบางคนเนี่ยอย่างในเคสเนี่ยครูที่โรงเรียนเนี่ยใช้เงินมากกว่าหาเงินดังนั้นก็ใช้จนกระทั่งไม่พอที่หาก็ต้องกู้เพื่อจะเอามาให้พอใช้เดี๋ยวก็อยากได้นั่นเดี๋ยวก็อยากได้นี่เดี๋ยวอยากได้ชุดใหม่เดี๋ยวอยากได้เครื่องเสียงอยากได้ทีวีอยากได้แอร์อยากได้ตู้เย็นอยากได้พัดลมเป็นนี่คือการเอาเงินอนาคตมาใช้ในขณะที่พะโลงคนเนี้ยไม่ได้ใช้สมการหาเงินได้เงินใช้เงินครับแต่เป็นหาเงินแล้วก็ใช้นิดเดียวแล้วก็เอาไปลงทุนได้กำไรจากการลงทุนเอามาลงทุนอีกได้กำไรการลงทุนเยอะขึ้นอีกเอากลับมาลงทุนอีกยิ่งลงทุนเยอะได้กำไรเยอะขึ้นอีกเอากลับมาลงทุนอีกได้กำไรเยอะขึ้นอีกเอากลับมาลงทุนอีกเรื่อยๆจนกระทั่งก้อนนี้มันพอกพูนคุณเรียนรู้อะไรกับเรื่องนี้บ้างครับตอนนี้คุณกำลังทำแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับผมภาวนาให้คุณทำแบบนี้ผมภาวนาให้คุณเอาเงินที่คุณได้เอามาลงทุนครับเพราะเวลาผมทำคลิปบอกว่าเนี่ยต้องเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปต่อยอดหลายคนถามผมบอกว่าก็จนน่ะแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนเคสนี้ครับเขาจนรายได้ไม่เยอะเขาประหยัดเอาเงินที่ประหยัดมาลงทุนและต่อยอดครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะสามารถเปลี่ยนความคิดคุณได้ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจครับคลิปทุกวันที่ลง 7:30 จะเป็นคลิปเพื่อตั้งใจเปลี่ยนชีวิตคุณครับเป็นคลิปการขายคิดแนวความคิดคลิปอัปเกรดธุรกิจครับถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจที่ YouTube Channel โค้ชแบงค์สุภกิจหรือถ้าคุณต้องการให้เจ้าที่ผมส่งไลน์ไปเตือนคุณทุกเช้าที่มีคลิปใหม่ส่งคลิปไปให้ดูในไลน์ทุกครั้ง
คุณสามารถแอดได้ที่ @ แบงค์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ